มีอันนี้มีไวๆนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้5,000กีบ10บาทได้พี่น้อง5,000กีบถุงนึงนี่นี่โอ้สิได้กินบ่มีแต่ก่อนเนี่ยเขาเจ้าว่าคนนั้นจนเนี่ยกินมีใส่ไข่ปัจจุบันนี้คนรวยได้กินมีใส่ไข่นี่นะพี่น้องกินอย่างบ่ได้แล้วพี่น้องแพงบ่ทุกอย่างเลยซื้อเหล้าขาวมากินซะ ซื้อเหล้าขาวนี่มากินซะเอาแล้วข่าวนี้ก็สิพันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นกะสิพาพี่น้องเนาะไปอัปเดตราคาสินค้าอยู่ในหมู่บ้านนุ่นเองเนาะพี่น้องซึ่งหมู่บ้านนุ่นเนี่ยก็จะบ่ได้ติดกับไทยแต่ว่าสินค้าที่เพิ่นนิยมใส่อยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะส่วนหลายก็จะเป็นสินค้าไทยเนาะแต่ว่าเลทเงินมื้อนี้คือพี่น้องพุ่งแฮงเนาะพุ่งขึ้นแบบกระโดดกระโดดนะแต่ละมือเนาะพี่น้องป้าเฮ็ดเท่าไหร่หาเงินบัดนี้นะเนาะเพราะว่าเงินกีบนั้นเฟือแห้งเนาะพี่น้องคือ100บาทนี่ก็ตกอยู่55,000กีบแล้วเนาะปัจจุบันนี่แล้วก็1,000บาทนี่ก็ตกอยู่550,000กีบเนาะพี่น้องป้าเล่นเงินคือบ่สร้างอีวาเลยต้องได้อยู่ปลาเท่านั้นเนาะต้องได้ไปดักแนวอยู่แนวกินอยู่ปลาเท่านั้นนะเพราะว่าโอ้ขนาดเฮาอยู่บ้านนอกเนาะพี่น้องมีแต่ไฟฟ้าใส่ซื้อน้ำประปาก็ยังบ่มีอยู่บ้านนู่นเนาะมีแต่ใส่น้ำห้วยเนาะเหรียญเงินยังซ้ำนี่เนาะอันเขาเจ้าอยู่ในเมืองก็บ่ฮู้เลยว่าเขาเจ้าใส่ชีวิตอยู่จังได๋เนาะแต่ว่ามื้อนี้เป็นจังได๋ก็ยาเนาะนุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะไปเบิ่งสินค้าอยู่หมู่บ้านนู่นว่าราคาขึ้นสูงบ่เพราะว่าเขาเจ้าก็เอาอยู่ในเมืองเข้ามาขายคือกันเนาะบ่แม่นว่าเขาเจ้าไปซื้อเองอยู่ไทยเนาะเพราะว่าเอาโตมันหลายโตเนาะก็เลยแพงอันภาษีแดแล้วก็บวกอันเงินเฟ้ออีกเนาะพี่น้องแต่เป็นจังได๋นุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะไปกันเลยไปนี่พี่น้องย่างมาเนาะเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยเส้นทางอยู่บ้านนู่นเนาะพี่น้องเป็นไตอยู่บ่เขียวๆเนาะนี่พี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดฮานค่ะอยู่ในหมู่บ้านนู่นแล้วนี่จะเป็นก้อยฟ้าสิดีฮานค่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิมาซื้อหยังเฮาต้องซื้ออันจําเป็นก็ต้องแม่นชูรสของเราเนาะเพราะว่าเฮากินแต่ละมือเฮาใส่แต่ละมือต้องเป็นผงวิเศษของเฮาเนาะโอ้มีอันนี้เท่าไหร่อันนี้โอ้อันนี้แต่ก่อนราคา 18,000 เนาะตอนนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยนี่27,000จากราคา 18,000 กลายเป็นว่า27,000เนาะเกือบว่าขึ้นแบบเท่าไหร่มันนี่แพงเติบได้พี่น้องโอ้ขนาดเป็นนัวได้ขึ้นแบบว่าขึ้นหลายเติมเนาะแต่ว่ามันต้นนี่เฮาก็ยังปลูกปกติแม่นบ่แต่ว่าค่าเป็นนัวยังขึ้นเนาะเบิ่งเฮามาเบิ่งกันตัวได้อีกแต่ว่าเป็นนัวนี่เฮาก็น่าจะซื้ออยู่เพราะว่ามื้อนี้จะได้ก็ต้องซื้อเนาะเพราะมันเป็นของวิเศษเฮากินตลอดเท่านะเราบ่ใส่เป็นนัวนี่กินบ่ได้เด้ขอกินนี่อื้อปลากระป๋องนี่ป้องเท่าไหร่เดี๋ยวนี้10,000ทบครึ่ง5,000จาก5,000เป็น10,000เดี๋ยวนี้เนาะแต่ก่อน 5,000 นี่ไปให้นี่ซื้อปลากระป๋องนี่แหละไปกินโอ้อันนี้ก็แม่นมีไทยได้เนาะนี่ยำป้องเท่าไหร่อันนี้10,000โอ้ขึ้น7,000ว่านี่เมื่อก่อน7,000เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนั่น 7,000 เดี๋ยวนี้ 10,000 โอ้ขึ้นหลายพี่น้องเราก็ได้ขี่ใหม่ทีเดียวอยากกลับมาไม่อย่างอีกบ้าเนาะน้ำมันพืชนี่ก็เอาอยู่ไทยมาบ่นี่ของไทยวะแล้วป้องเท่าไหร่อันนี้12,000 12แต่ก่อนเท่าไหร่นี่7เนาะ6,000แต่ก่อน6,000เดี๋ยวนี้12พอถือว่าของกินของไส้ถือว่าทบครึ่งเลยเนาะเดี๋ยวนี้ทบครึ่งแท้ๆอันนี้มันของไทยคือกันเพราะว่าส่วนหลายก็อยู่ในหมู่บ้านเนาะถึงมาจะอยู่บ้านนอกบ้านนาก็อย่าอยู่ในลาวเฮาเนาะเฮาก็จะซื้อเครื่องไทยอ่ะนะพ่อค้าเซาขายเพิ่นก็จะไปซื้อเครื่องไทยอยู่ในเมืองแล้วก็มาขายอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องว้าแซ่บอะดีฮู้แต่ว่าแต่ก่อนนี่ 18,000 เดี๋ยวนี้เท่าไหร่เนี่ย30 18ขึ้น30เดี๋ยวนี้น่ะอันนี้มันมี3ถุงเนาะอีซี่นี่นะแต่ก่อนนี่3ถุงนี่ 18,000 เดี๋ยวนี้ 30,000 พี่น้อง
พงมากโอ้แฟบมันอย่างก็แพงเนาะทุกอย่างคือแพงสไลด์นี่ก็ของไทยวะนี่ไลป้นเท่าไหร่อันนี้15จากตะกอนเท่าไหร่นี่12ขึ้น15อันนี้ก็บ่ขึ้นหลายเนาะขึ้นได้3,000กีบแต่ว่าสำหรับเฮาเนี่ยขึ้นหลายเพราะว่าได้ล้างถ้วยละลาแล้วอยู่ปลาตลอดนี่ล้างถ้วยละลาเนาะกะปิก็ขึ้นกะปิกาเรือใบเลยจาก 6,000 ขึ้นเป็น 10 บ่แม่น 6,000 ตะกี้ก็ซื้อ 4,000 น่ะนี่ 4,000 หรือว่า 5,000 กีบนี่แหละ 3,000 ว่ะเออ 3,000 ก็ขึ้นมา 4,000 มา 6,000 แต่ว่า 6,000 นี่บ่เคยซื้อซื้อตอนนั้นมันเป็น 5,000 แล้วก็มาซื้อตอน 10,000 อันนี้กะปินี่ว้านี่น้ำตาลนี่ก็น้ำตาลไทยได้แต่ว่าตัวนี้ที่เฮาใส่กินโดนน้ำตาลทรายขาวอันนี้นะอันนี้นุ่นฮู้จักตั้งแต่สมัยยังน้อยเนาะผลิตดนเติบได้อันนี้น้ำตาลทรายขาวอันนี้กูซื้ออยู่ไทยมาเนาะอันนี้ตาช้อนอันนี้เท่าไหร่อันนี้ตะกอนเท่าไหร่นี่ถุงใหญ่นี่14ขึ้นเป็น18เดี๋ยวนี้20,000โอ้14เดี๋ยวนี้20,000ถุงใหญ่ถุงน้อยดูถุงน้อย5ขึ้นเป็น10 5,000 เป็น 10,000 อันนี้ 5,000 ตะกอนนะเคยซื้อตอน 5,000 อันแหละ 10,000 นี่ก็บ่ได้ซื้อแล้วซื้ออันกานึงอีกเอาอันไม่หยังก่ออันนี้ปลาแดกมีหยังนี่มันของไทยหมดบ่ของไทยโอ้ขวดเท่าไหร่นี่ 12,000 นายพลตานายพลบ่รู้ได้โปรโมทอ่านซื่อๆนี่อันนี้ก่อนน้ำจิ้มอันนี้ก็คุณนัทอันนี้จะบอกได้จะว่าอ่านภาษาไทยได้หมดบ่แม่นอ่านซื่อไอคิวอีกอย่างนี้อันนี้ของลาวเขาเนาะกาซื่อๆไรกาซื่อๆเนาะเขาเขียนนี่ไอคิวนี่ของไทยมันแอนนู่น17บ่เดี๋ยวนี้ตะกี้จาก 10,000 บ่หรือว่า 9,000 นี่เนาะเนาะ12ขึ้น17ก็เป็นน้ำปลาเนาะอันถือกอมูลหรือว่ามันเมกกี้พี่น้องอันนี้เท่าไหร่คะอยู่ไทย25,000 กีบแต่ว่าตะกอนมีเตปองนึง 9,000 ประมาณนี้คันว่ามีแถมนี่ประมาณ13นี่แหละป้าเนาะแพงขึ้นเรื่อยๆโอ้น้ำปลาหัว 20,000 แล้วนี่เดี๋ยวนี้อันนี้บ่แม่นตื่นลิลิในตื่นแท้ 20,000 นะคะเป็นแฟนของเราดองกันเอออยู่ในเมืองเขาแห้งขายแพงกว่าเฮาขนาดมันนั่นอยู่อันแถวตลาดอยู่ในเมืองเลยขวดประมาณ40ปลายบาทนี่แหละพี่น้องโอ้แพงตะกอนนี่ขวดละ 9,000 กีบอันนี้ขวดนึง 9,000 กีบหรือว่า 12,000 ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ 20,000 โอ้แพงนอกจากเครื่องใส้แล้วเนาะอันนี้เป็นเครื่องใส้ในชีวิตประจําวันของเฮาแท้ๆอยู่ในเงินครัวของเฮาเนาะพี่น้องแต่ว่านี่ขนมนี่เท่าไหร่อันนี้ทง 3,000 บ่เอายูรุ่มเขาคือใคร4ซื้อให้หลานกินนี่เขาขาย 4,000 3,000 นี่มันตะกอนเป็น 2,000 กีบ 1,500 เนาะอันนี้ 1,500 เดี๋ยวนี้เป็น 3,000 ขนมตะวันนี่นะโอ้ตะวันนี่นี่มันก็มีหลายรสเนาะแต่ละรสมันก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่ก็จะประมาณ 3,000 กันตี้รวยกุ้งนึงมันบ่3,000 กันแต่พวกขนมนี่ก็ส่วนหลายเขาเจ้าก็จะเอาเครื่องไทยมาขายคือกันขนมแต่ว่าจะเป็นเส้นเป็นยังคะน่ะเขาเจ้าจะเอาอันเครื่องจีนมาขายพี่น้องโอ้พี่น้องนี่เบอร์ดี้โอ้ยบ่แม่นเนสกาแฟบ่นี่อันนี้เนสกาแฟอันนี้ขวดเท่าไหร่นี่ปองนึงเท่าไหร่ 8,000 อันนี้ 8,000 เนาะ 8,000 กีบป้าโถแพงเนาะมีอย่างก็แพงจากตะกอนนี่7,000วะจากตะกอนนี่ 4,000 กีบหรือว่า 5,000 เนาะเดี๋ยวนี้ 7,000 แพงขึ้นเรื่อยๆนะสินค้าคืออันนี้เนสกาแฟพี่น้องนี่ลาตาซอยเท่าไหร่อันนี้ 8,000
จะก่อน 5,000 หรือว่า 6,000 เดี๋ยวนี้ 8,000 แล้วแต่ซอยบ่ว่าสิเทียบเงินบาทเท่าใดเพราะว่ามันอาจจะปลายๆนิดนึงอ่ะนะพี่น้องเพราะว่าเงินบาทพุ่งขึ้นสูงแฮงตอนนี้คือคันว่าสิไปในเมืองนี่เงิน 100,000 กีบนี่สามารถเติมแต่น้ํามันรถได้พี่น้องก็บ่ฮู้ว่าสิไปในเมืองเฮ็ดหยังเนาะบางเทื่อก็มีเรื่องจําเป็นแล้วแท้ว่าก็ไปเลาะยืมรถจักเนาะขี่ไปในเมืองแล้วก็เติมน้ํามันรถก็แพงเนาะ50ไปมาก็ 100,000 แล้วเติมน้ํามันรถอันนั้นน่ะบ่ได้กินหยังเทื่อสปอนเซอร์นี่เท่าไหร่อ่ะนี่ขวดนึงเท่าไหร่นี่สปอนเซอร์นี่ก็ขวดนึง 8,000 เนาะ9 9,000 ว่ะค่ามา10ค่า 10,000 ก็ตกอยู่20บาทประมาณ18แล้วนี่18บาทเลยขวดนึงนี่โอ้แพงเนาะนี่ M150ขวดนึงเท่าไหร่อ่ะนี่ขวดนึง 8,000 กีบโอ้ขวดนึง 8,000 มันตกประมาณขวดขวดนึงประมาณ14หรือว่า15บาทนี่แหละพี่น้องขวดนึงเนาะแพงบ่แพงบ่ฮู้แต่ว่าบ่เคยกินนะบ่เคยได้กินอันนี้เฮาก็มาเน้นเบิ่งแต่อันเครื่องไทยของเฮาเนาะเพราะว่าเฮามาอัปเดตอันว่าเครื่องไทยอันขึ้นเท่าไหร่แล้วน้ำส้มนี่เท่าไหร่อันนี้เคลลี่นี่เคลลี่นี่ 8,000 กว่าตกว่าปองนึงประมาณ14-15บาทคือกันอันนี้ก็เนี่ยมันบ่สิมีเนี่ยก็โอ้อันนี้ 9,000 บ่มีนาอันนี้อ๋ออันนี้เนาะให้ 9,000 เอามาคามอันนี้ 10,000 อันนี้วิตามิล20บาทต่อขวดเด้ออันนี้นะบ่แม่นแพ็คเอาแพงพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งโซนมีว่ะนี่ตอนนี้นุ่นกับพาพี่น้องมาโซนมีโอ้มีฮอนมีเวียดพุ่นกินมีอันไทยบ่ได้แล้วเต้แพงซื้อกินฮอนมีเวียดพุ่นมีอันนี้มีไวๆนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้5,000กีบ10บาทได้พี่น้อง5,000กีบถุงนึงนี่นี่โอ้สิได้กินบ่มีแต่ก่อนเนี่ยเขาเจ้าว่าคนนั้นจนเนี่ยกินมีใส่ไข่ปัจจุบันนี้คนรวยได้กินมีใส่ไข่นี่นะพี่น้องตัวนี้ด้วยยำๆเนี่ยเท่าไหร่นี่ยำๆเหลือง 4,000 โอ้อันนี้ยังเป็ดประมาณ 8-9 บาทตัวสีแดงนี่ก็คือกันบ่โอ้คือกันกินยังบ่ได้แล้วพี่น้องแพงบ่ทุกอย่างเลยซื้อเหล้าขาวนี่กินซะ ซื้อเหล้าขาวนี่มากินซะ เอาเหล้าขาวนี่ก็ 10,000 เพราะว่าเขาเจ้าเอาข้าวต้มเนาะมันก็แพงกว่าข้าวแพงเด้ปัจจุบันนี้ข้าวเนี่ยโอ้แพงแท้แพงว่าเนาะเขาเจ้าบ่ได้เอาข้าวอันไทยมาขายเพราะว่าข้าวหัวมะลิบ่ข้าวอีหยังนี่น่ะแพงหลายพี่น้องกินบ่ได้เนาะอยู่บ้านนอกบ่มีเงินได้ซื้ออันเป็นข้าวเวียดข้าวแข็งกินน่ะทุกมื้อนี่อันนี้จัมโบ้นี่ก็คือกันบ่อันนี้ 4,000 คือกันเนาะโอ้ว่าอีหยังก็แพงพี่น้องแต่ย่านแท้เด้อเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันขนมแม่งนี่อันนี้ดูเดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก่อนอยู่ตู้เย็นพี่นะอันนี้โออิชินี่ไหนโออิชินี่เท่าไหร่นี่สิบพันบอกโออิชินี่สิบพันจากแต่ก่อนเนี่ยประมาณ 6,000 นี่แหละมากินเนาะมากินเพราะว่าเขาเจ้ากินแล้วก็มันบ่แม่นกินให้มันดีอันอื่นเรากินแล้วมันแซ่บอันนี้นะแซ่บผู้ใดกินแล้วติด 6,000 5,000 แต่ก่อนน่ะอ๋อเดี๋ยวนี้แพงแพงว่าเนาะบ่ได้เนาะนี่นะสิได้กินน้ําเปล่าแท้ๆบ่ได้เครื่องแต่ละอย่างคือแบบเขาเจ้าเอามาแช่เย็นเนาะอยู่ห้านค้าอยู่บ้านนู่นเขาเจ้าก็แช่เย็นคือกันเด้พี่น้องแต่ว่าแช่เย็นนี่ราคาก็จะขึ้นอีกบ่คืออันบ่เย็นได้อันนี้อันเย็นนี่เอามาแช่อยู่ตู้มันเปลืองไฟเปลืองน้ําเด้เขาเจ้าขึ้นราคาอีกสมมุติว่าจาก 10,000 ก็เป็น 11-12,000 จังได๋เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็บ่ได้กินหรอกบ่แท้บ่ว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็กินกินน้ําอยู่ป่าไปป่าตลอดเนาะพี่น้องมาเบิ่งยาสะของเฮาเบิ่งอันนี้ดูยาสะดูเฮดแอนด์โชลเดอร์อันนี้เท่าไหร่นี่ 1,000 ถุงนึงนี่บ่ 1,000 หรือว่าสาย1ถุงนึงวะถุงนึงอ่ะ 1,000 นี่ตัวถามเล็กน้อยถุงนึงนี่ 1,000 เนาะพี่น้องบ่แม่นสาย1 1,000 ตกประมาณถุงนึง2บาทเนาะมาแต่ก่อน500กีบอันนี้นะ
500กีบเลยพี่น้องว่ายาสะแต่ละอย่างนี่ก็ได้แพงเยอะนี่อันนี้ยานวดนี่ดูไม่อย่างนี่ก็คือกันบ่ราคาเท่าไหร่พันหนึ่งอ่ะ2,000อ่ะพันหนึ่งหมดบ่ยาสะนี่อันนี้2,000อันนี้2,000อันนี้บ่แม่นยาสะอันนี้นี่อันนี้มันปับผ้านุ่มเนาะพี่น้องปับผ้านุ่มจากแต่ก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นราคา1,000กีบแล้วก็ยาสะยานวดนี่จะเป็นสายแบบนี้เนาะเป็นทงนี่ก็จะเป็น500กีบเนาะแต่ก่อนนี่คือเฮาก็ซื้อสะแบบว่าหัวนี่ผมมันหลายนะผมเฮาหลายเนาะได้ซื้อสะแบบ2ทง3ทงจริงแบบอันนั้นแบบทงเดียวบ่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้บ่ได้เนาะพี่น้องใส่แล้วนั่นบ่ได้ก็ได้ใส่ประหยัดเนาะอีหยังก็ได้ใส่ประหยัดโอ้พี่น้องนี่ไข่ไก่เอาอยู่ใส่มานี่เอาตอนแม่ค้าบ่หรือว่านําเข้าอยู่ไทยไข่ไก่นี่ไทยเอาอยู่ไทยมาแสดงว่ามันแม่ค้าก็เจ้าไปซื้อตออยู่ไทยพุ่นแหละอยู่ดาดเนาะมาก็เจ้าซื้อตออ้อหน่วยจักพันนี่เงินหนึ่ง 2,000 กีบเนาะโอ้แพงในตะกี้พันกีบแต่เด้พี่น้องป้าในความเป็นจริงนี่ชีวิตการเป็นอยู่ค่อนข้างยุ่งยากเนาะป้านี่พี่น้องอยู่บ้านเจ้ามีบ่มีบ่แบบนี้บ่เคยมีบ่เคยเห็นหรอกเบิ่งเอา น้ำมันนี่ขายได้นี่เขาเจ้าเป็นธงเพราะว่าเป็นธงน้อยๆจะนี่เนาะเพราะว่าบางคนก็มาซื้อเขาเจ้าบ่มีเงินซื้อเป็นธงเป็นป้องใหญ่นะก็ได้ซื้อเป็นถุงน้อยนี่แหละถุงนี้เท่าไหร่นี่ถุง 2,000 กีบพี่น้อง 2,000 สี่บาทบุเด้โลเลโอ้แพงเลยพี่น้องมามามาเบิ่งอันขนมขนมนั้นยอดฮิตขนมตั้งแต่สมัยอันเขายังเป็นเด็กน้อยกินขนมอันนี้ตลอดเนาะเด็กน้อยก็เคยกินวะเดี๋ยวนี้ลมน้ำเมฆาเสยป้าพี่น้องเดี๋ยวนี้นุ่นก็พาพี่น้องย่างออกจากห้างค้าแล้วเนาะเพราะว่าถามแต่ละอย่างจะเป็นลมแพงหลายพี่น้องสินค้าแพงค่าแฮงถึกเนาะทุกอย่างคือทุบเครื่องโบจักสิว่าจังใดเนาะพี่น้องอันนี้มันคือชีวิตจริงของเฮาแต่ละมือเนาะโอ้ต้องได้ดิ้นรนหลายเนาะหลายกว่าเก่าแต่ก่อนนี่ก็ว่าดินล้นแล้วปัจจุบันนี้แห้งหนักกว่าเก่าเนาะพี่น้องมีแต่เฮาสิได้ไปอยู่ภูอยู่ผาอาศัยธรรมชาติหลายกว่าแล้วปัจจุบันนี้นะเนาะหนักกว่าเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย